สวัสดีค่ะวันนี้ TTG Thailand จะมาสรุปโครงการเยียวยาประชาชนของรัฐบาลซึ่งแต่ละโครงการก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะเริ่มกันที่โครงการคนละครึ่งในเฟส3นี้จะได้วงเงินใช้จ่ายอีกคนละ 3,000 บาทโดยใช้จ่ายวันละไม่เกิน150บาทเริ่มเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564ค่ะโครงการเราชนะโครงการเราชนะก็มีการเพิ่มวงเงินอีก 2,000 บาทคือให้สัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน2564โครงการม.33เรารักกันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ก็รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาทใช้จ่ายสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันค่ะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำหรับโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงเป็นผู้มีเกณฑ์รายได้สูงใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนโดยจะได้ e-voucher มูลค่า 7,000 บาทไปใช้จ่ายช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ซึ่งคาดว่าจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการมากมายค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ200บาทเป็นเวลา6เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564ค่ะค่าน้ำค่าไฟสำหรับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็จะช่วยเหลือเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะคือรอบบินเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2564ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆได้ที่นี่ TTG Thailand ขอบคุณค่ะ